วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเรามาอัปเดตข่าวสารในแวดวงธุรกิจขายตรงตลาดแบบตรงตลาดออนไลน์กันนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันเลยปอส.ออกหมายจับ2พ่อลูกวิชาญทีวราเมฆพายัพนายใหญ่ PB Smart Farmer ข้อหาร่วมกันฟอกเงินพร้อมนำหมายค้นศาลอาญาไปแปะป้ายหน้าบริษัทเพื่อยึดอายัดทรัพย์รายงานข่าวแจ้งว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้เข้ายึดทรัพย์สินคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ในสถานที่ก่อสร้างศูนย์สมุนไพรบำบัดอโลคยาในพื้นที่ตำบลบางชุมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เขตสอบสวนสพ.ชุมชนบางชุมพูยึดรถยนต์สิ่งปลูกสร้างไว้ใครที่โดนหลอกให้ร่วมลงทุนโซล่าเซลล์รีบแจ้งความหรือสอบถามข้อมูลสพ.ชุมชนบางชุมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หรือเข้าพบพันตำรวจเอกสุทธิพันธ์วันทีผู้กำกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสพ.ชุมชนบางชุมพูโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้ออกหมายจับเลขที่ 578/2563 ลงวันที่27เมษายน2563ศาลอาญานายวิชาญหรือจ่าสิบตำรวจวิชาญเมฆพายัพซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและนายทีวราเมฆพายัพหมายจับศาลอาญาเลขที่ 579/2563 ลงวันที่27เมษายน2563นอกจากนี้ปอส.กำลังเร่งดำเนินคดีเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สินต่างๆของบริษัทดังกล่าวในจังหวัดเพชรบูรณ์และกำลังมีการออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากด้านความเคลื่อนไหวในบริษัท PB Smart Farmer จำกัดมหาชนเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกโดยระบุว่าด้วยบริษัท PB Smart Energy จำกัดขอชี้แจงให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงปัญหาการจ่ายเงินไม่ตรงตามวันเวลาที่กำหนดเนื่องจากบัญชีธนาคารของบริษัทได้ถูกระงับการทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกท่านตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ดังนั้นบริษัทจึงขอเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งบริษัทจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกฎหมายทุกประการและเมื่อได้แก้ไขทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วบริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งให้กับสมาชิกรับทราบทันทีบริษัทขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในบริษัทด้วยดีตลอดมาจึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันลงชื่อนายวิชาญเมฆพายัพมีค่าขึ้นอย่างแน่นอนก็เลยอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงก็ได้หาทุนมาซื้อหุ้นไว้นะครับอย่างไม่ต้องไปอยากได้ว่ามันจะปังผลเท่านั้นเท่านี้อย่าเพิ่งไปเห็นนั่นนะมันเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะมีมูลค่าหมายถึงรายเดือนเข้าจะได้มากกว่าที่เราได้ทุกสัปดาห์นะครับก็ที่สองว่าทำไมไม่ได้ผ่านกรต.เราเป็นหุ้นมหาชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็อยากจดเหมือนกันเขาไม่ให้เราจดเขาบอกคุณต้องทำกำไร3ปีอย่างน้อย3ปีติดต่อกันกำไรกี่ร้อยล้านเลยนะเมื่อเข้าหลักเกณฑ์แล้วเขาถึงจะให้เราเข้าตลาดวันนี้เราไม่มีจิตเข้าถึงอยากเข้าเขาก็ไม่เข้าแต่เราก็ไม่อยากเข้านะเพราะว่าเราขายอย่างนี้เรามีความสุขกว่าถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านต้องมีโอกาสนะครับตอนโบรกเกอร์เขาก็จะไปขายคุณมีเงิน 1,000 คุณไปซื้อในตลาดหลักทรัพย์เขาจะไม่ขายให้สำหรับนายวิชาญหรือจ่าสิบตำรวจวิชาญเมฆพายัพปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท PB Smart Farmer จำกัดมหาชนเปิดดำเนินธุรกิจเครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแม่เหล็กและขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐและเอกชนและยังเป็นประธานในบริษัท PB Smart Energy จำกัดอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้บริษัทได้เปิดขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวโดยจ่ายผลตอบแทนเป็นรายสัปดาห์แม้ตอนหลังบริษัทจะออกมาชี้แจงว่าบริษัท PB Smart Farmer จำกัดมหาชนไม่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใดก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวโดยสคบซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้เข้าไปตรวจสอบบริษัท PB Smart Farmer จำกัดมหาชนระบุว่า
การดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายของสคบจากนั้นได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบบริษัท PB Smart Farmer จนมีข่าวออกหมายจับดังกล่าวถ้าชอบคลิปนี้กดลิงก์และกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ